รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสคุกกี้ของเราวันนี้เป็นคุกกี้สีดำรสคาราเมลแล้วคุณเจอแครมบูเล่ที่แบบนุ่มๆแล้วข้างบนมีแบบผิวน้ำตาลเป็นคาราเมลคาราเมลอ่ะแล้วคาราเมลกับชาไทยนี่คือเข้ากันดีมากๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโต้สืบครัวเดียวกันครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโต้เป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆค่ะโดยไม่หวังผลแพ้ชนะใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าความอร่อยพี่เท็ดดี้บอกว่าความอร่อยมันวัดผลไม่ได้วัดผลไม่ได้ครับมาเป็นที่1เสมอแต่ว่าวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเมนูของเราเนี่ยโจทย์ไม่ธรรมดาจริงๆคือเขาเรียกว่าเหมือนแบบคุณจะทำเมนู2อย่างให้อยู่ใน1เมนูหรอคือจะบอกคุณว่าคุณเคยเป็นปะเลือกไม่ได้ไม่เคยไม่เคยผมเลือกได้เสมอไปต่อไม่ถูกนะ คือมันอร่อยทั้ง2อย่างก็รู้สึกคือชอบทั้ง2คนเอ้ย2อย่างหรือยังไงนะชอบทั้ง2คนหมายถึงว่าชอบทั้งสองอย่างทั้งคุกกี้ก็ชอบแครมบูเล่ก็ชอบแครมบูเล่นี่คือคัสตาร์ดครีมในข้างนอกแบบกระเทาะกระเทาะปุ๊บตักขึ้นมาใช่คุกกี้เนี่ยก็ต้องแบบซอฟหรือแบบแข็งอันนี้เป็นคุกกี้แบบคุกกี้เนยเลยง่ายๆเลยสูตรเลยสูตรที่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องเลยทุกอย่างใช้มือคนคุกกี้ก็ส่วนคุกกี้นะแครมบูเล่คุณก็ต้องไปทำแยกมาบางทีเราก็รวมกันได้คุณแมเนจได้เก่งขนาดนั้นเลยเหรอมาลองดูกันนะว่าเราจะ manage คุกกี้กับแครมบูเล่ให้เป็นคุกกี้แครมบูเล่ได้ยังไงอ่ะผมอยากรู้แล้วครับมาต้องเป่ายิงฉุบดีกว่าหนึ่งสองสามเอาใหม่เลยปะไม่ได้คุณแพ้ถามเป้าหนึ่งสองสามเฮ้ยหนึ่งสองใจมันได้ปะอ๋องั้นเสมอกันช่วยกันแล้วกันมาช่วยกันทำพร้อมๆกันแล้วกันนะฮะกับเมนูคุกกี้แครมบูเล่ครับเมนูในวันนี้ขอเสนอคุกกี้แครมบูเล่เป็นเมนูของหวานที่รวมทั้งคุกกี้ที่มีความกรุบกรอบมาผสมผสานเข้ากับแครมบรูเล่ที่มีความเนียนนุ่มละมุนลิ้นจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปรับชมกันได้เลยครับเอาละครับอันเนี้ยที่เมื่อกี้บอกว่าจะรวมความอร่อยทั้งคุกกี้และแครมบรูเล่เข้าด้วยกันค่ะแต่ตอนทำยังไงคุณก็ต้องแยกกันถูกไหม อ่ะเริ่มจากส่วนของคุกกี้ก่อนค่ะความพิเศษของเราเป็นยังไงพูดสิคุกกี้ของเราวันนี้เป็นคุกกี้สีดำแล้วมันมีเทคนิคในการทำคุกกี้ให้สีเข้มคือความจริงถ้าเกิดคุณใช้แต่ชาโคอย่างเดียวเวลาคุณทานเข้าไปอ่ะมันจะเฟื่อนลิ้นนะเฟื่อนปากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณทำอะไรก็ตามที่เป็นสีดำคุณใส่โกโก้สีเข้มลงไปผงโกโก้ชนิดสีเข้มเข้าไปช่วยแล้วเราใช้แต่โกโก้อย่างเดียวไม่ดำพอไม่ดำพอก็ต้องเอาตัวชาโคมาช่วยใช่มาลงมือทำดีกว่าแต่สูตรคุกกี้วันนี้ยังไงคุกกี้ของเรามีรสคาราเมลอ่ะขั้นตอนการทำคุกกี้นะครับหลายคนสงสัยคุกกี้ใช้แป้งอะไรส่วนมากแล้วใช้ได้หลายแบบแล้วแต่เนื้อคุกกี้ที่คุณทำแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเลือกใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบสังเกตง่ายๆเลยนะครับแป้งสาลีต้อง TFM ครับแล้วก็นี้เขาจะมีแถบสีเขียวแบบนี้อันนี้คือตรากบนะฮะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับดูสิครับเวลาเราทำพวกเราจะใส่เป็นของแห้งเข้าไปด้วยกันให้หมดก่อนอันนี้เราใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปแล้วครับผมจากนั้นตามด้วยเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดานิดหนึ่งนะฮะตามด้วยเกลือป่นนะครับที่เมื่อกี้คุณบอกว่าจะเพิ่มสีสันให้มันเป็นสีดำเท่ๆหน่อยก็จะเป็นผงชาโคนะครับใส่ลงไปโอ้มันคือผงถ่านดีๆนี่เองไม่จะเป็นฟูดเกรดเป็นผงไม้ไผ่แบบกินได้อันนี้คือจริงจังโอเคโอเคถ้าเกิดว่าคุณบอกคุณเอาผงถ่านไม่ได้คนไม่เข้าใจเอาถ่านที่ทำหมูกระทะมาตำอย่างเงี้ยไม่กูคงไม่ขนาดนั้นนะเอ้ามันใกล้ตัวเราหลายครั้งเวลาเราดูรายการทำอาหารเนี่ยบางทีถ้าอธิบายไม่ละเอียดเราก็จะงงๆนะว่าไม่ได้ต้องเป็นผงจากอะไรนะผงถ่านที่แบบเป็นกินได้อ่ะฟู้ดเกรดก็แนะนำให้ใช้ผงชาโคสำหรับทำอาหารเท่านั้นนะครับอย่าไปเอาถ่านจริงมาขูดล่ะ
ตามด้วยผงโกโก้อันนี้สีเข้มชนิดสีเข้มโอเคเดี๋ยวนี้เขามีหลายสีนะโอเคครับจากนั้นเนี่ยนะคะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยไม่เป็นก้อนคุณสามารถเอาพายยางเนี่ยนะคะคนคุกกี้สูตรนี้มันดีตรงที่ว่าคุณไม่ต้องใช้เครื่องแต่คุณต้องใช้เตาอบนะครับใช่แต่ถ้าคุณไม่มีเตาอบคุณใช้ไมโครเวฟก็ได้นะเฮ้ยพูดจริงแล้วจะกรอบเหรอแต่มันจะไม่กรอบเหมือนใช้เตาอบไงอ๋อแต่ก็เป็นคุกกี้แบบนิ่มๆได้นะใช่ใช่เอาเป็นว่าลองก่อนละกันนะผมว่าเรื่องรสชาติเนี่ยเราจัดเตรียมให้แบบอร่อยอยู่แล้วแต่ว่าคุณอยากได้ texture แบบไหนกรอบนุ่มอันนี้แล้วแต่อุปกรณ์ที่บ้านละกันคุณจะเห็นว่าสีตอนนี้ของเขาว่ามันไม่ได้ดำสนิทนะเพราะมันมีแป้งอยู่แต่เชื่อเถอะว่าหลังจากทำออกมาเสร็จแล้วสีเขาจะเข้มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเดี๋ยวรอใส่ของเหลวลงไปก่อนคุณจะเห็นว่าสีมันเข้มขึ้นมากๆเลยครับผมอันนี้ของแห้งของเราผสมเรียบร้อยแล้วแน่นอนเลยนะครับเมื่อกี้เจ๊บอกว่าคุกกี้ของเราวันนี้จะมีความหอมของคาราเมลนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลนะครับตราเนเจอร์เทสครับพอเปิดขวดปุ๊บเนี่ยนะกลิ่นคาราเมลจริงๆขวดนี้บอกได้เลยว่าหอมมากๆครับแล้วก็หวานกำลังดีด้วยนะฮะจากนั้นนะครับตามด้วยไข่ไก่ครับสูตรนี้1ฟองโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับตามด้วยเนยสดครับอันนี้จะทิ้งไว้ให้เขาอ่อนตัวหน่อยนะอุณหภูมิห้องเพราะว่าเราจะใช้ตัวพายางของเราคนเลยเป็นเนยเค็มด้วยนะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันครับเริ่มสังเกตดูนะครับว่าที่ตัวแป้งนั้นจะค่อยๆจับตัวกันเป็นก้อนและมีสีที่เข้มมากยิ่งขึ้นแล้วก็พอได้ที่ปุ๊บเราพักแป้งก็แป้งก็จะเขาจะเข้ากันมากขึ้นใช่เนี่ยคุณเห็นไหมว่าสีเขาเข้มแบบดำสนิทเลยอ่ะไอเห็นก็ส่วนเห็นนะแต่ตอนเนี้ยคาราเมลหอมมากกลิ่นขึ้นมาเลยเนาะโอ้โหอยากให้คุณผู้ชมนะเอาไปลองทำจริงๆนะคือหอมจริงๆตั้งแต่แบบยังไม่เป็นคุกกี้เลยอ่ะเนี่ยสูตรง่ายแบบง่ายมากๆคือแค่คลุกทุกอย่างเข้าด้วยกันแบบนี้จากนั้นเราก็พักส่วนผสมของเราอ่ะไว้อย่างเงี้ย15นาทีก็ต้องมีผ้ามีคลุมอะไรไหมเอาคลิงฟิล์มคุมก็ได้คลิงฟิล์มคุมเลยจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะมากดใส่ถาดแล้วก็เอาเข้าเตาอบกันครับขั้นตอนการทำของเราอ่ะเราจะใช้วิธีการเอาสกู๊ปไอศกรีมครับจากนั้นเราจะกดใส่ถาดแบบนี้สิ่งที่ต้องทำต่อเนี่ยคือเราเอาสันมือของเรากดอันนี้คือแบบเบาๆโฮมเมดแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้กลมดิ๊กๆคุณสามารถกำหนดทรงเขาได้ใส่ลงไปอย่างนี้คุณก็กดโอ้เนี่ยคุณก็ทำอย่างนี้ก็ได้ถ้าอยากให้ทรงของขนมเราสวย